ผีเสื้ออยู่นี่นะคะมาเบิ่งบักเขือเทศบักเขือเทศเบิ่งดูบักเขือเทศบ้านเพิ่นนะหน่วยว่าแม่นบักฮุงพี่น่ะคือบักฮุงบ่พี่น้องโซกันอยู่บักเขือเทศบ้านเจ้ามาก็แปลกแท้ว่าซั่นนะหน่วยคือบักฮุงนี่ต้นเอ็นเต้นนี่ปลูกคือกันแต่ว่าหันบ่คือกันนี่มันคือบักฮุงถ้าก็เก็บไปถ้าแม่ว่าซั่นถ้าอยากได้บ่โอ้ยบ่ใครก็บ่ปานใดก็บักเขือเทศปานใดเนาะพี่น้องเห็นก็เลยมาถ่ายพี่น้องเบิ่งซื่อๆดอกพอดีข้อมูลในโทรศัพท์มันยังพอถ่ายได้อีกอยู่ก็เลยถ่ายแต่ว่าดกเห็นบ่ฟ่วงนี่คุณนะดกได้นี่เป็นโลได้นี่ฟ่วงนี่ฟ่วงเดียวนี่จุ่มนี่มันมี 2,000 นะพันนึงเป็นพันแบบนี้ลายๆมันท่านได้สุกดีไม่ได้ลายนี่มะเขือเทศเพิ่นอันนี้ของใต้ดินเพิ่นมีของสูบยานี่หน่อยบ่ได้เข้าไปนะคะมีเต่าแบบโบราณเข้าไปแล้วคือทอดขึ้นฮอดพี่สาวนะคะที่เพิ่นเสียไปคิดฮอดพี่สาวเพิ่นอันนี้ก็ถ่ายอยู่บริเวณนอกบ้านถ่ายให้เบิ่งบ่ย่านคนเลยขนาดแม่หน่อยเด้เข้าไปติดโตมันเด้นี่ผีเสื้อมันยังบ่สนเลยเห็นบ่บริเวณบ้านฉันว่าบ้านนี้ก็มีอันนั้นคือกันเด้มีอันคุณคนใหญ่คุยกันกับเฮ้พิตเตอร์พ่อแม่เพิ่นแนมนะเฮ็ดหยังของมึงอีกเนาะอีนี่ภาษีว่าแล้วเนาะพี่เคยอันนี้โตจับเลดาล่มนะทิศทางบอกทิศบอกล่มเพิ่นสิมีตัวนี้ก็มีบ้านเพิ่นก็มีเด้บ้านนกเพิ่นเอาไว้ยังสิตลอดปีตลอดชาติเพิ่นก็มีอาหารใส่ข้างในให้นกมันกินคือกันนะคะเหมือนกันกับบ้านน้องไส้อ้าวเขาขนเรือเขามาเก็บเราเห็นมาเพราะมันจะหน้าหนาวแล้วนู่นเราโชคดีได้ดูรถขนเรือเขามาเก็บช่วงนี้ก็เริ่มเก็บเรือกันเขามาไว้บ้านแล้วนะคะเพราะว่ามันสิเขาหนาหิมะหน้าหนาวแล้วนี่หน่วยอันรถวีนแบร์นะคะรถวีนแบร์นี่เห็นมายังมีหลายอยู่เห็นมาคนยังบ่ได้เก็บบ่มีผู้ใดเก็บเนาะลูกสาวเพิ่นก็เฮ็ดงาน2ประเทศเฮ็ดประเทศนอร์เวย์นําเฮ็ดอันประเทศสวีเดนนําเที่ยวไปเที่ยวมาเมื่อกี้ก็เจอกันกับเพิ่นอยู่กินกาแฟนํากันอยู่เพิ่นเป็นคนส่งกาแฟให้คนบ้านลูกสาวเพิ่นมีรถบ้านมีรถยนต์ธรรมดาสาวโสดตระกูลนี้ชอบเพิ่นโอ้นี่ทางนี้มันเหี่ยวมันเน่าบ่มีคนเฮ็ดพี่สาวอยู่ก็บ่มีผู้เฮ็ดนะถ้าพี่สาวเพิ่นอยู่เพิ่นสิเก็บนะเก็บเราไปต้มเป็นน้ำผลไม้นี่หน่อยก็พ่อยได้กินไปน้ำพูนรถเพิ่นจอดอยู่ฟังทางคุณสองคันมีรถบ้านคันหนึ่งรถเก๋งธรรมดาคันหนึ่งอันนี้บ้านพ่อบ้านพ่อบ้านแม่มาท่านนี้ก็จะเป็นบ้านลูกสาวคนจะซื้อที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นที่วางนะคะเป็นอีกแปลงหนึ่งซื้อเพื่อที่บ้านต้องการให้คนมาอยู่ไกลๆอย่างนี้นะให้เป็นครอบครัวเจ้าของบ่ให้คนอื่นมาขัดกันอันนี้ก็มีบ้านพักนาฮอนของพอก็มีคุณหลังนึงทั้งผุนทั้งหลังบ้านทั้งผุนคุณมีบ้านให้นกอีกนะคะอยู่บนต้นไม้เห็นบ่เนี่ยพยายามไปเบิ่งอู้เห็นบ่คนเฮ็ดบ้านให้นกเห็นบ่เฮ็ดปองเขาให้มันแล้วก็มีอาหารเขาไปใส่ไว้ให้มันกินนั่นก็เป็นโรงเก็บของเพิ่นคือกันโต๊ะไว้นั่งสำหรับครอบครัวไปปิ้งย่างนะนี่น่ะเคยมากินปิ้งย่างกันนี่อยู่โอ้เฮ็ดอีหยังล่ะพี่น้องมีรถเก็บของขนของนะคะรถของเพิ่นนั่นแหละเวลาสิขนของง่ายของเก็บของทิ้งยังสิก็เอารถนี้มาพ่วงใส่กระถางรถเฮานะก็ขนไปเก็บทิ้งได้ปื๊ดเฮ็ดอีหยังพี่น้องเคยเห็นมั้ยเนี่ยนี่มันคือเห็ดอะไรมันเห็ดกินได้หรือเห็ดกินไม่ได้มีหน่อยบ่คล่องนะคะเรื่องเห็ดนะคะบ่กล้านะคะแต่รู้ว่ามันขึ้นเยอะมากเห็นบ่จุ่มนี่จุ่มเดียวเห็นบ่ผู้ใดฮู้ก็ว่าไปเด้อแต่ว่าบ่กล้ากินดอกเด้อแต่ว่าเห็ดกล่องมันไงนึงพุ่นกล่องเดียวได้นี่พี่น้องน่าจะเป็นเห็ดบ่แน่ใจเคยเรียนอยู่แต่ว่าจำชื่อบ่ได้นะคะ
เดี๋ยวสิถามพ่อใหญ่ให้พ่อใหญ่ลงมาก่อนนะคะพ่อใหญ่กำลังฝอยน้ำลายแตกฟองนี่รถขนมานะคะเห็นบ่ข้างหลังเป็นรถไส้มานะคะมาฮิฮิฮิมันโซกันสองพนอยังเลาะบ้านเขาอีกแล้วคือว่าออกกำลังกายนี่เห็นป่ะรถสำหรับคนของเก็บของอันนี้เป็นผลไม้นะคะมีหน่อยถามแล้วกินบ่ได้นะคะอันนี้เป็นหน่วยของดอกไม้นะคะมันถังอีหยังเดี๋ยวมาเบิ่งถังดูก่อนนะบ้านตรงข้ามนี่นิสัยดีดีเที่ยวมาเบิ่งพี่เคยหายย่ำลูกเต่าบ่อยู่ใจดีใจดีเป็นผู้หญิงที่แสนจะสนันเลยนะเพิ่นก็มีรถบ้านเฮือกกันหลังนี่หลังเพิ่นก็มีรถบ้านนะคะอันนี้คล้ายๆถังระเบิดปรมาณูอีหยังแต่สมัยใดเด้อเพิ่นเอามาตั้งไว้โซ่เนาะอย่างเลาะบ้านเขานี่ได้ตัวหัวเชื่อมไว้สำหรับเชื่อมต่อกระถ่ายรถเฮาเวลาเฮาขนของทิ้งไม่แล้วรถเก็บเรือเห็นปะเขากำลังเก็บเรือเข้าบ้านเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะมีทางหน้าบ้านเพิ่นนะคะประตูใหญ่ก็เป็นทางเขาทางเก็บรถเป็นห้องเก็บรถประตูน้อยก็สิย่างเข้าไปก็สิมีห้องซ้อยกันหลายๆห้องแล้วก็เข้าไปข้างในก็สิเป็นห้องใต้ดินที่ไม่น้อยว่าแล้วขึ้นไปก็ถึงบ้านนี่ก็เป็นห้องครัวคันที่สาวอยู่ก็สิห้องใส่กันยังไม่น้อยมากนี่ก็เป็นมองนั่งเล่นขึ้นไปนี่ก็เป็นหลังบ้านเพิ่นนะคะไปนี่ก็บริเวณบ้านเพิ่นคือกันไม่น้อยบ่ขึ้นมันย่านลื่นทุกบ้านสิมีทั้งขยะแบบนี้2อันนะคะขยะเปียกกับขยะแห้งเป็นสีแยกบอกนะคะแล้วก็สิมีรถมาเก็บไปทิ้งให้เฮานะคะนี่คือสวัสดิการการใช้ชีวิตของประเทศสวีเดนพี่น้องมามันชิวๆบ่เห็นบ่เขาก็อยู่กันไผมันบ่ได้ยุ่งเกี่ยวกันสบายสบายแล้วบ้านก็อยู่หน้าทะเลสาบเห็นบ่นั่นอู้แม่น้ำเห็นบ่แม่น้ำนี่ก็เห็นบ่มีหน่อยถ่ายให้เบิ่งพุ่นน่ะแม่น้ำแล้วย่างไปถนนนี่ก็จังสิเห็นบ้านลูกไส้ก็นี่ข้ามหลังนี่ไปขามนั่งที่ไม่น้อยใช้ไปนี่ก็แม่นย่างหากันประมาณ2นาที3นาทีพุ่นแม่น้ำเห็นบ่ต้องไปพุ่นกันแม่นแม่น้ำเห็นบ่บรรยากาศดีสะดวกสบายเสนอหน้าอีกหนึ่งรอบเพราะว่าย่านเขาว่าเฮาไปเอาคลิปของผู้นั้นผู้นี้มานะคะบ่ต้องย่านหรอกค่ะเช็คโหลดเพราะว่าเสียงมันยังน้อยคือสิมีผู้ใดเสียงคือดอกนะจังไหนก็สิส่วนพ่อใหญ่สาเมื่อบ่านแล้วบ่หิวดอกแต่ว่าอยากไปเห็นดาวเห็นก้นโอ้ยคันพี่สาวอยู่ในบ้านแถวๆนี่ดอกมงดอกไม้แล้วปลูกเมื่อคิดฮอดแล้ว3 2เดือน2 3เดือนนี่แหละเผาไปนะด้วยรักจากใจรักนะจุ๊บโซกันเอาสิจุ๊บๆแล้วก็เดไปอีกแอะแอะก็ได้ไม่รักใจใจรักนะจุ๊บๆ